สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ทำยำเป็ดอันนี้คือยำเป็ดใส่เม็ดมะม่วงนะคะเป็นตะแซ่บไหมกินกับบรรยากาศรอบๆนะคะนี่วันนี้ฉลองได้เต็นท์มาใหม่ค่ะสวยไหมคะสีขาวค่ะมันมีฝาข้างเขาเรียกอะไรที่ครอบข้างด้วยแต่ยังไม่ใช้เพราะว่าต้องการบรรยากาศแดดค่ะวันนี้กำลังกินยำเป็ดแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆนะคะจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามีดอกไม้อะไรบ้างอันนี้คือทิวลิปสีแดงค่ะและนี่ก็คือเคลสีม่วงกับดอกกระหล่ำสีขาวค่ะอันนี้สวยแล้วค่ะไหมคะกำลังออกดอกเยอะเลยนั่นเดนดิเซนเทรีย yes แล้วก็นี่ค่ะสวยไหมคะ of course แล้วก็ทิวลิปสีม่วงสีแดงสีชมพูนี่ค่ะสวยไหมคะนี่แล้วก็ทิวลิปสีแดงสายพันธุ์นี้กำลังสวยค่ะกำลังงามนะคะสีม่วงเข้มสีเหลืองสีอ่อนนะคะเดือนหน้ากุหลาบก็จะออกดอกค่ะสวยไหมคะแล้วก็ดอกพีชนะคะแล้วก็ด้านข้างต่อไปก็จะปลูกเป็นผักแล้วก็ดอกไม้ค่ะอันนั้นพิโกเนียค่ะอันนี้ทิวลิปค่ะสวยไหมคะเย่ yeah. แล้วนี่ก็เป็นร่มมาใหม่ค่ะ สวยนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ